guys welcome back to beauty 40 channel เรียกว่างานนี้อินเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะไม่มีอะไรหรอกคือพี่วินะลองคลิกตัว La Palette Beauty นะคะเป็น Flora Peach Cleansing Oil มาจากเว็บ Charis Celeb นะคะของเกาหลีตัวนี้นี่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าพี่วิเนี่ยเป็นคนที่บางทีแต่งหน้าจัดงานเราก็มีความรู้สึกว่าอยากได้ตัว Cleansing Oil ในวันที่เรารู้สึกว่ามันล้างทำความสะอาดยากสำหรับเมคอัพที่มันติดทนมากๆนะคะครั้งนี้นะคะพี่วิมีการเทสโดยการสวอชสีลิปสติกนะคะที่มันแบบว่าติดทนมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าพอใช้ cleansing water แล้วก็ใช้โฟมในการล้างทับไปอีกนะคะก็ยังเห็นคราบของลิปสติกอยู่ก็เลยลอง La Palette Beauty ตัวนี้เลยที่เป็น cleansing oil นะคะบีบๆลงไปแล้ววนออกแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากบอกเลยว่าเหมาะมากสำหรับเมคอัพที่มันติดทนสุดๆมันจะได้ไม่แบบว่าระคายเคืองผิวด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะนวดเบาๆแล้วก็หลุดเลยอันนี้นะคะพี่วีจะลองเทสให้ดูบนผิวหน้าเลยเนาะจะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะเป็นออยล์ใสๆแบบนี้รูปไปเห็นมาดูเปลือกตาสิกับคิ้วหลุดเลยนะคะรูป2ทีคือหลุดเลยจากนั้นเราก็วนอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้แบบว่าสะอาดสุดๆค่ะหลังจากที่เราวนได้ทั่วทุกจุดที่เราอยากจะเช็ดออกแล้วเนี่ยเราก็ใช้สำลีนะคะเช็ดออกเราก็จะได้ใบหน้าที่ชุ่มชื้นด้วยในขณะเดียวกันก็คือสะอาดนะคะโดยที่พี่วิชัยตัวนี้เลย La Palette Beauty ค่ะเลิศมากอ่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างอีกข้างหนึ่งค่ะเห็นไหมอ่ะรูปนี้เดียวหลุดเลยมันมีความแบบรวดเร็วมากจะมีความเป็น Rose Hip Oil บวกกับดอกกุหลาบเลยนะคะในขวดมีกลีบดอกกุหลาบมาด้วยแต่ที่ปลื้มที่สุดคือมันสามารถเช็ดทำความสะอาดได้เกลี้ยงสุดๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมีราคาอยู่ที่ 23.99 เหรียญนะคะพี่วีจะลองทดสอบอีกวิธีนึงโดยการบีบเจ้าตัว Cleansing Oil ตัวนี้นะคะลงบนสำลีค่ะเห็นไหมแค่ไม่กี่ทีนะคะลองลาสติ้งลิปสติกก็แบบหลุดแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเปลือกตามีขนตาอยู่ด้วยทั้งกาวติดขนตานะคะแล้วก็เมคอัพทั้งหมดเลยเป็นตัวที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันรวดเร็วอ่ะมันถูกใจมากกับตัวนี้นะคะ La Palette Beauty Flora Peach Cleansing Oil สั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์นะแล้วก็แอปพลิเคชันค่ะซึ่งพี่วิจะทำลิงก์ไว้ให้เพื่อที่ง่ายต่อการที่ทุกคนจะเข้าไปคลิกสั่งซื้อนะคะอันนี้ส่งตรงมาจากเกาหลีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเวลาในการรอผลิตภัณฑ์นิดนึงเนาะพี่วิบอกเลยว่าล้างทำความสะอาดได้แบบสะอาดมากจริงๆสำหรับคนที่ไม่แพ้ออยล์นะคะบอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆค่ะ